คุณผู้ชมครับนี่เป็นวันแรกนะครับที่ขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรากลับมารวมตัวซ้อมกันหลังจากที่หลีกทางให้กับออสตาพบกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีไปนะฮะซึ่งใน2ชุดที่ลงสนามกับทีม2ทีมดังจากอังกฤษนั้นก็มีเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์เท่านั้นนะครับที่เล่นทั้ง2เกมส่วนที่เหลือนะครับสภาพร่างกายก็ยังเยี่ยมนะฮะวันนี้ก็เลยเห็นภาพการฝึกซ้อมที่คึกคักถึงแม้ว่าบรรยากาศในทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวกุนซือนะครับแต่ไม่ได้กระทบกับสภาพจิตใจหรือความรู้สึกของนักเตะเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะพอที่สำคัญนักเตะของเราเชื่อมั่นสโมสรและฝ่ายบริหารอยู่เสมอนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งน่ะคือการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับผลงานของเรเน่เดอไซเยที่เคยสร้างเอาไว้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราในปี2010น่ะยังคงประทับใจและก็ติดตาตรึงใจในเรื่องของเกมรุกและวิธีการแก้เกมในแต่ละนัดนะฮะซึ่งเราอาจจะได้เห็นในช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนี้เป็นต้นไปก็อย่างที่พี่เป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาผอ.สโมสรของเรากล่าวไว้แหละครับว่าเป้าหมายยังเหมือนเดิมนะฮะคือแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และแชมป์มูลนิธิไทยคม FA ครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปลดแล่นในเวที FC แชมเปี้ยนลีกครับและนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมล่าสุดของคุณพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ผมนำมาฝากสาวกกิเลนพยองครับเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะฮะนักเตะกิเลนพยองของเราที่เล่นในสิงออสตาทั้ง2ชุดในการเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีครับสัมภาษณ์ทิติพันธ์เสนาเมืองกับทิติพันธ์ผิวอ่อนเหมือนกันนะพี่ไม่ใช่ลูกรักของพี่ซิโก้และพี่ตุ๊กปิยพงษ์นะเป็นยังไงบ้างครับไปรับใช้ออสตามา2เกมเป็นคนเดียวที่ได้เล่น2เกมเลยก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเราเจอทีมระดับโลกทั้ง2ทีมครับก็มีนักเตะชั้นนำมากมายแล้วเป็นไอดอลของผมด้วยครับอย่างแมนยูก่อนเป็นไงเล่นง่ายไหมผมว่ามันก็ยากพอสมควรเพราะแมนยูก็แมนยูเป็นทีมที่ดีด้วยครับครับแต่ว่าก็เอาชนะมาได้นะครับก็เหนื่อยเหมือนกันครับแล้วเล่นกับเชลซีล่ะครับเป็นยังไงบ้างผมว่าเชลซีเขาฟิตกว่าแมนยูเยอะเพราะเขามาเมืองไทยนานแล้วก็ได้ฝึกซ้อมกันเยอะเขาผมว่าเล่นยากมากๆครับนิวได้อะไรกลับมาบ้างจากการเจอทีมระดับโลก2ทีมนี้ผมได้ประสบการณ์เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ได้สัมผัสกับนักเตะระดับโลกด้วยแล้วก็เหมือนได้เสริมกระดูกให้ตัวเองด้วยครับแลกเสื้อได้ไหม ไม่ได้ครับไม่กล้าไปแลกครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ทีมกลับมาซ้อมพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งทีมเลยเนาะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในการกลับก็บรรยากาศคือคักเหมือนแบบห่างสนามไปนานก็ทุกคนก็อยากเล่นฟุตบอลมากขึ้นนะครับห่างไปนานครับถึงแม้ว่าในทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ไม่น่ากระทบกับนักเตะเท่าไหร่เนาะใช่ครับผมว่าไม่กระทบมากครับเพราะว่าสปิริตในทีมเรามีเยอะมากพอสมควรครับแล้วก็ทีมเราก็อยากเล่นฟุตบอลกันทุกคนด้วยครับดูบรรยากาศวันนี้ถึงวินนี่ไม่อยู่จะเป็นเรเน่ก็คิดว่าทุกอย่างก็น่าจะเหมือนเดิมเผลอๆอาจจะดีขึ้นด้วยเพราะกำลังใจของเพื่อนร่วมทีมดีขึ้นนักเตะบาดเจ็บก็เริ่มกลับมากันเกือบครบแล้วเนาะใช่ครับก็สปิริตทีมดีขึ้นด้วยครับครับฝากอะไรถึงกองเชียร์ของเราครับหลังจากนี้หลายคนเป็นห่วงกลัวทีมจะเป๋แล้วจะหมดโอกาสลุ้นแชมป์ก็อยากให้มาติดตามผลงานพวกเราเรื่อยๆอยากให้มาเชียร์เต็มสนามครับเพราะพวกเรามีสปิริตของทีมอยู่แล้วก็เล่นเต็มที่ทุกนัดครับอยากให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆครับที่สำคัญเกมรุกน่าจะสนุกขึ้นกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นิวกับพี่ไดก็ลุยแหลกใช่ครับเพราะเล่นตำแหน่งที่ชอบเลยก็น่าจะสนุกกว่าเดิมเยอะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีการเปิดตัวกุนซือใหม่อย่างเป็นทางการเรเน่เดอเซเยียกลับมาอีกครั้งหนึ่งสตาฟโค้ชหลายต่อหลายคนก็จะได้ทำงานร่วมกันกับเรเน่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวยังไง MTU TV จะนำภาพบรรยากาศการแถลงข่าวมาฝากสาวกกิเลนพยองให้ชมกันครับ